สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูอร่อยมาชวนเพื่อนๆทำอีกแล้วค่ะนี่นะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะวันนี้เราจะทำหมู3ชั้นต้มซีอิ๊วกันนะคะทำกันแบบง่ายๆอร่อยๆเลยค่ะมาพิสูจน์ความนุ่มเด้งด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะดูกันใกล้ๆเลยนะคะว่านุ่มเด้งขนาดไหนค่ะกัดให้ดูเลยนะคะมาดูส่วนผสมและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะพี่แปะไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นหมู3ชั้นแล้วก็ไข่นะคะหมู3ชั้นพี่ก็จะเลือกประมาณนี้ค่ะเอาแบบมันน้อยๆแบบนี้นะคะหั่นชิ้นตามชอบค่ะนี่ก็จะเป็นเครื่องปรุงต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นเต้าเจี้ยวดำค่ะต้นหอมใหญ่ซอยนะคะขิงแล้วก็กระเทียมจีนค่ะอันนี้จะเป็นน้ำตาลนะคะพี่เอาผสมกันค่ะเพื่อนๆจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะซอสหอยนางรมค่ะซีอิ๊วดำโชยุนะคะเหล้าจีนค่ะที่ไม่ได้วางตรงนี้ก็จะมีผงปรุงรสนะคะแล้วก็จะมีพริกไทยค่ะเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไว้เติมที่หลังค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเอาน้ําตาลลงผัดเลยค่ะจนน้ําตาลละลายเป็นสีแบบนี้เลยนะคะสีคาราเมลค่ะก็เอาหมูลงไปผัดคลุกเลยนะคะให้น้ำตาลเคลือบผิวของหมูให้ทั่วๆนะคะเสร็จแล้วพี่จะปิดฝาไว้ประมาณ20นาทีค่ะนี่นะคะพอได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เอาหมูออกมานะคะเสร็จแล้วตามด้วยกระเทียมค่ะขิงนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะใส่ทุกอย่างลงไปแบบนี้เลยนะคะใช้รองก้นกระทะแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องคนนะคะแล้วก็วางชิ้นหมูลงไปเลยค่ะเครื่องปรุงต่างๆนะคะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะส่วนไข่พี่ต้มแยกไว้แล้วนะคะเดี๋ยวรอให้ใส่น้ำเดือดแล้วค่อยเอามาใส่ทีหลังค่ะน้ำเปล่านะคะเติมให้พอดีค่ะระหว่างที่เราต้ม40นาทีนะคะถ้าน้ำแห้งก็เติมได้เลยค่ะจนกว่าหมูของเราจะนุ่มสุกดีนะคะพี่ก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะถ้าแห้งค่อยเติมนะคะเดี๋ยวปิดฝาให้น้ำเดือดนิดนึงนะคะจะใส่ไข่ลงไปค่ะของพี่จะใส่ไข่แค่4ฟองนะคะถ้าใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้ค่ะสูตรที่ให้ไว้จะเป็นสูตรที่พี่ทำนี่เลยนะคะหมู2กิโลค่ะถ้าใครทำกิโลเดียวก็แบ่งเอานะคะแบ่งครึ่งเลยค่ะปิดฝาตุ๋นไปนะคะให้ครบ40นาทีเลยค่ะพอครบเวลานะคะก็มาเปิดดูแบบนี้ค่ะลองจิ้มดูหมูของเรานะคะว่านุ่มสุกถึงด้านในหรือยังนะคะง่ายๆค่ะใช้ไม้จิ้มเลยก็ได้นะคะนี่ค่ะตอนนี้หมูของพี่ก็นุ่มได้ที่แล้วนะคะอันนี้เติมน้ำไปประมาณ2รอบค่ะเสร็จแล้วก็จะปิดฝานะคะตุ๋นไปอีก20นาทีค่ะนี่นะคะก็จะแห้งประมาณนี้เลยค่ะดูน้ำซอสของเรานะคะก็จะข้นๆขึ้นค่ะสูตรของพี่ไม่ใช้แป้งนะคะในน้ำราดจะไม่มีแป้งค่ะเท่านี้ก็เหนียวหนืดพอแล้วนะคะถ้าใครชอบก็ใส่ได้นะคะแป้งแล้วแต่ค่ะตอนนี้เราก็จะมาจัดเสิร์ฟกันละค่ะส
่วนต้นหอมกระเทียมที่อยู่ด้านล่างนะคะเขาก็จะเปื่อยละลายไปหมดนะคะเราก็จะตักเอาแต่น้ำค่ะก็จะเหลือแต่น้ำข้นๆแบบนี้นะคะตักเสร็จเรียบร้อยโรยต้นหอมไปนิดนึงนะคะใครจะโรยเป็นต้นหอมซอยๆก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นต้นหอมแบบนี้นะคะแล้วแต่จะซอยแบบไหนค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะหมู3ชั้นต้มซีอิ๊วอร่อยนุ่มเด้งเลยค่ะทำกันแบบง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเมนูง่ายๆปรุงกันแบบบ้านๆก็สามารถติดตามรับชมกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยได้เลยค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ